รัฐบาลนะครับจะนัดพูดคุยกับทางด้านพรรคการเมืองนะครับตอนนี้นะครับวันและสถานที่ออกมาแน่ชัดแล้วนะครับโดยทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการนัดหารือพรรคการเมืองในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับส่วนพรรคการเมืองที่ไม่มาพูดคุยก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทุกพรรคต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กกต.เป็นคนกำหนดครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยถึงเรื่องของการนัดหารือพรรคการเมืองนะครับในช่วงบ่ายวันที่25มิถุนายนนี้นะครับที่สโมสรกองทัพบกโดยจะมีการรับทราบข้อเสนอต่างๆไปดำเนินการตามขั้นตอนและมอบหมายให้ทางด้านของท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงผลการประชุมให้เกิดความชัดเจนและหลังจากที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมีการนัดพรรคการเมืองมาพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งส่วนที่พรรคเพื่อไทยนะครับและพรรคอนาคตใหม่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้นะครับก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการหารือเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนตั้งออกไว้ครับสโมสรทบวันที่25ฮะบ่ายวันเดียว2ชั่วโมงไม่มาก็ไม่มาจะส่งผลอะไรต่อไม่ส่งผลไม่ส่งผลก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบต่างๆที่ทางรัฐบาลออกไปนะทางกกต.ก็ออกไปส่วนทางด้านของพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะครับเลขาธิการกกต.เองตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการประสานจากคสช.เพื่อที่จะมีการเข้าหารือร่วมกับพรรคการเมืองแต่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับโดยจะนำเสนอปัญหาการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งและสิ่งที่พรรคการเมืองต้องมีการเตรียมตัวเอาไว้ในการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคมีการจัดตั้งสาขาการหาสมาชิกพรรคการเดินหน้าไปสู่การทำ primary vote ซึ่งเชื่อว่าคสช.ขออภัย primary vote นะครับซึ่งเชื่อว่าคสช.จะมีการคลายล็อกในเรื่องนี้กันก่อนนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลนะครับจะมีการพูดคุยกันในวันที่25มิถุนายนนี้ในช่วงบ่ายที่สโมสรถูกต้องนะครับที่สโมสรกองทัพบกนะฮะ